บะหมี่จุดพลุเมื่อวันที่29ใช่ค่ะขยับมาเมื่อวานก็คือ30มิถุนาค่ะนักข่าวก็เอาปรากฏการณ์กูจะเปิดไปถามลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้จัดการรัฐบาลด้วยผู้จัดการรัฐบาลด้วยนะคะว่าเนี่ยมีปฏิกิริยาแบบนี้จะยังไงดีจะยังไงดีไปฟังไหมฟังคำตอบจากพลเอกประวิตรตอบอย่างไรกับประเด็นนี้เชิญค่ะร้านอาหารบางส่วนก็จะขออารยะขัดขืนเพราะว่าตนไม่ไหวแล้วภาวะเศรษฐกิจรัฐบาลได้ช่วยทุกอย่างนะช่วยทั้งร้านอาหารช่วยทั้งหมดช่วยทั้งคนที่กรรมกรทั้งหมดทั้งคนขนาดคนทำงานทั้งหมดนะทุกส่วนรัฐบาลออกมาเลยนะออกมาช่วยไหมรัฐบาลช่วยเลย 50% ช่วยทั้งหมดแล้วจะเอาอะไรค่ะที่จริงนะตอนท้ายๆก่อนที่รถจะเคลื่อนออกนะนักข่าวก็ถามอีกไหวไหมเนี่ยรัฐบาลยังไหวไหมรัฐบาลยังไหวไหมไหวไหมเนี่ยลุงป้อมก็บอกว่าอาจจะตอบเบาๆนะไปสิไปได้ไปไหวสิไปไหวสิไปไหวสิไปได้ทำงานเต็มที่ใช่รัฐบาลทำงานเต็มที่แต่ไฮไลท์อยู่ที่แล้วจะเอาอะไรอีกตรงนี้แหละนะเมื่อวานในโลกโซเชียลก็มันมี2คำคำแรกรัฐบาลได้ช่วยทุกอย่างแล้ว 50% คำถามที่2แล้วจะเอาอะไรอีกค่ะ2คำเนี้ยผมเชื่อว่าลุงป้อมไม่ได้ตั้งใจก็ตอบภาษาลุงป้อมผมเนี่ยเชื่อเหลือเกินเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะลุงป้อมไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ถ้อยคำที่ออกไปอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกได้ นะคะกับกลุ่มที่เขาเดือดร้อนอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะคะไม่รู้ตัว